เราเนี่ยไม่มีคนกี่คนก็ตามแต่เนี่ยคือไม่ได้ไปแตะต้องไม่ได้ไปหมิ่นประมาทไม่ได้ไปอาฆาตมาตร้ายนะคะเท่ากับว่ามันก็จะไม่เป็นปัญหาเกิดขึ้นแต่มันมีประเด็นหนึ่งคือทำไมไม่ไปพูดถึงกลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วทำให้มีคดีเกิดขึ้นคือไม่ดูที่ต้นเหตุทางพรรคก้าวไกลเนี่ยได้เคยไปดูตรงนี้ไหมสองคือสมาชิกบางคนจะดูเข้าข้างคนประหมิ่นประมาทสถาบันด้วยซ้ำไปเราไม่ได้เป็นการส่งเสริมให้ใครกระทำผิดแต่นี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการประกันตัวแล้วก็ต่อสู้ในชั้นศาลตามกระบวนการบางคดีที่เกี่ยวข้องกับ112เนี่ยก็มีไม่สั่งฟ้องก็มีนะคะพอพิจารณาแล้วก็พิพากษานะคะแต่บางคดีก็ยกฟ้องซึ่งคดีที่ยกฟ้องก็มีอยู่หลายคดีถามว่าระหว่างที่ด่าวิพากษ์อภิปรายในสภากี่ชั่วโมงก็ตามต่อวันนั่นน่ะถามอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องถึงขั้นยกเลิกหรอกนนท์น่ะล้มล้างตั้งแต่ในสภาแล้วอีการที่พูดถึงเนี่ยเพราะฉะนั้นของสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จึงมองว่าพูดถึงได้โดยไม่จำเป็นวิธีการที่จะแก้ไขมาตรา112ของเราเนี่ยมันอยู่ในเซตของการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นประมาททั้งระบบนะคะไม่ใช่แค่ของ112อย่างเดียวหมิ่นประมาทบุคคลแล้วก็แก้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อให้มันมีความสอดคล้องกันที่3เรื่องสำหรับ112ที่เรามีการแก้ไข1เลยก็คือที่คนจะพูดกันบ่อยก็คือเรื่องของโทษนะคะตอนนี้เนี่ย3ถึง15ปีซึ่งเทียบเท่ากับการที่ฆ่าคนตายโดยที่ไม่ได้เจตนานะคะแล้วโทษขั้นต่ำที่สุดเนี่ยมันเริ่มต้นที่3ปีทำให้บางครั้งเนี่ยคดีเล็กๆน้อยๆที่สุดก็ยังถูกพิพากษาที่3ปีแล้วก็บางทีก็คูณตามกระทงไปนะคะก็จะกลายเป็นทบขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าสามารถที่จะลดลงมาได้0ถึง1ปีนะคะก็คือโทษที่ต่ำที่สุดอาจจะเป็นการจ่ายค่าปรับก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็โทษจำคุกให้สูงสุดที่1ปีในขณะเดียวกันพอเป็นหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาก็ไม่มีโทษจำคุกแล้ว มีแค่จ่ายเป็นค่าปรับอย่างเดียวพอนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแรกนะคะเพื่อทำให้โทษเนี่ยมันไม่เฟ้อจนเกินไปให้มันได้สัดส่วนกับการกระทำผิดจริงนะคะอย่างที่2ที่เราทำก็คือเรื่องของการที่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในหมวดความมั่นคงไม่ว่าใครก็ตามประชาชนที่ไหนก็ตามเนี่ยสามารถที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษได้ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีการถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการโจมตีฝั่งตรงข้ามจริงๆหรือในกรณีบางกรณีเนี่ยก็เป็นการยัดข้อหากันโดยที่ไม่ได้มีการที่จะสืบสวนสอบสวนก่อนหน้านั้นนะคะแล้วก็กลายมาเป็นภาระของคนที่จะต้องไปพิสูจน์ตัวเองต้องเดินทางไปศาลอีกทีหนึ่งนะคะแนวทางการแก้ไขของเราก็คือว่าไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะต้องร้องทุกข์กล่าวโทษได้นะคะตอนนี้เราเสนอว่าให้เป็นตัวแทนจากสำนักพระราชวังเป็นคนร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ว่าอาจจะเป็นท่านอื่นก็ได้อาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ในบางประเทศก็เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีหมิ่นประมาทสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันนะคะเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการที่มีอนุญาตให้มีการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตได้หลายๆครั้งเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีข้าราชการบางส่วนที่พยายามที่จะเอาชื่อห้อยท้ายต่างๆเช่นโครงการเฉลิมพระเกียรติโครงการอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นเกาะกำบังไม่ให้เกิดการที่จะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของโครงการนะคะตรวจสอบการใช้งบประมาณดังนั้นเนี่ยการที่เราสามารถที่จะอนุญาตให้คนเนี่ยสามารถวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตได้เนี่ยมันก็ยิ่งจะทำให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยสามารถที่จะ อยู่ได้อย่างโปร่งใสมีการตรวจสอบแล้วก็ทำให้สถาบันเนี่ยสามารถอยู่กับสังคมไทยได้อย่างสถาพรยั่งยืนด้วยเช่นเดียวกันครับผมมีคำถามนิดเดียวคือเข้าใจล่ะผมก็ฟังมาหลายรอบละอย่างคุณทิมคุณธนาธรเนี่ยพยายามจะอธิบายตรงนี้แต่มันมีประเด็นหนึ่งคือทำไมไม่ไปพูดถึงกลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วทำให้มีคดีเกิดขึ้นคือไม่ดูที่ต้นเหตุทางพรรคก้าวไกลเนี่ยได้เคยไปดูตรงนี้ไหมสองคือสมาชิกบางคนอาจจะดูเข้าข้างคนประหมิ่นประมาทสถาบันด้วยซ้ำไปคืออย่างนี้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยที่เห็นเราออกแอคชั่นเยอะๆคือการเรื่องของสิทธิในการประกันตัวซึ่งสิทธิในการประกันตัวนี่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าพอมันเป็นคดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยการพิจารณาให้ประกันตัวเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับคดีอื่นๆนะคะสิ่งที่เราเรียกร้องก็คือให้มีการประกันตัวแล้วก็มาต่อสู้กันในชั้นศาลผิดถูกก็ว่ากันไปตามผิดว่าตกลงหมิ่นจริงไม่หมิ่นจริง อันนี้เป็นการกลั่นแกล้งหรือว่าเป็นคดีจริงก็พูดกันตามในกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่ไปให้ท้ายใครจะหมิ่นก็หมิ่นดีไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนค่ะใช่ค่ะก็คือเราไม่ได้เป็นการส่งเสริมให้ใครกระทำผิดแต่นี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการประกันตัวแล้วก็ต่อสู้ในชั้นศาลตามกระบวนการนะคะดังนั้นนี่เราก็ทำแบบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอยู่ช่วงนึงประมาณปี61ถึง63เนี่ยที่ไม่มีการฟ้องร้อง
ในคดี112เลยก็เคยมีมาแต่ว่าพอช่วงหลังๆเนี่ยมันก็กลับมาเยอะขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะมันก็เลยสำหรับเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องดูเหมือนจะเป็นเรื่องทางนโยบายมากกว่าว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องแบบนี้เป็นต้นนะคะเราก็เลยอยากที่จะทำให้กระบวนการเนี่ยมันโปร่งใสครับเมื่อกี้เห็นมีอะไรกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องกระบวนการพิจารณาเรื่องเหล่านี้เนี่ยกระบวนการยุติธรรมประเทศเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของตำรวจแล้วก็ขั้นตอนการนี่คือขั้นตอนพนักงานสอบสวนแล้วก็ไปขั้นตอนของอัยการแล้วเป็นขั้นตอนของศาลเพราะฉะนั้นบางคดีที่เกี่ยวข้องกับ112เนี่ยก็มีไม่สั่งฟ้องก็มีนะคะพอพิจารณาแล้วก็พอไปถึงขั้นกระบวนการศาลมีบางคดีนะคะที่รุนแรงเขาก็มีการเขาเรียกว่าก็พิพากษานะคะแต่บางคดีก็ยกฟ้องซึ่งคดีที่ยกฟ้องก็มีอยู่หลายคดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าณเวลานี้กระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่เนี่ยได้ดูแลเรื่องข้อกฎหมายเหล่านี้เนี่ยอย่างเป็นธรรมแต่ถ้าสมมติว่ากรณีของการบังคับใช้ในขั้นตอนใดอย่างเช่นตำรวจหรืออย่างเช่นอัยการหรือศาลขั้นตอนใดที่มีปัญหาตรงส่วนนี้กระบวนการจุดนี้เนี่ยสามารถนำไปสู่การดูแลแก้ไขในเรื่องของการบังคับใช้ตรงนี้ได้อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องมาถึงขั้นของการไปแก้กฎหมายหรือไปยกเลิกคือประชาธิปัตย์เราถือหลักว่าเรื่องที่ไม่ได้เป็นประเด็นนะคะเราไม่เข้าไปดูตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐเพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้เนี่ยมันต้องยอมรับซึ่งกันและกันนะคะมีแสวงจุดร่วมแล้วก็สงวนจุดต่างเพราะฉะนั้นกฎหมายเท่านั้นที่จะทำให้คนที่มีความเห็นต่างกันเนี่ยอยู่ร่วมกันได้มันมีกติกาเพราะฉะนั้นถ้ากติกาตรงนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยไม่มีคนกี่คนก็ตามแต่เนี่ยคือไม่ได้ไปแตะต้องไม่ได้ไปหมิ่นประมาทไม่ได้ไปอาฆาตมาตร้ายนะคะเท่ากับว่ามันก็จะไม่เป็นปัญหาเกิดขึ้นและขณะเดียวกันถามว่าถ้าเกิดมีหน่วยความคิดในลักษณะแบบนั้นน่ะแล้วฉันต้องการโทษที่เบาบางอ่ะฉันจะทำอย่างไรก็คือเราก็จะต้องให้กระบวนการทำความเข้าใจกันในภาคประชาสังคมหรือภาคการเมืองอย่างไหนอย่างไรต่างๆเนี่ยเมื่อมีความรู้ที่มากกว่าหรืออะไรก็ตามก็อาจจะต้องใช้หน่วยต่างๆเหมือนกับกรณีการเลือกตั้งอ่ะไปรณรงค์ให้ความรู้กับเด็กๆน้องๆก็ได้เพื่อน้องๆต่างๆเขาจะได้ไม่เข้าใจผิดสถาบันความมั่นคงของชาติต่างๆหรือเพราะฉะนั้นและขณะเดียวกันกฎหมายมี2 อย่าง112เป็นกฎหมายหลักของความมั่นคงนะคะแต่ขณะเดียวกันกฎหมายหมิ่นประมาทของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่เมื่อสักครู่แหมก็พูดเหมือนกันว่าต้องการให้มันเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็ดูแลในเรื่องของการหมิ่นประมาทแล้วโทษไม่แรงอ่ะนะคะถ้าเช่นนั้นแล้วโทษก็มาเท่ากับประชาชนธรรมดาทั่วไปขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของสถาบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเปราะบางและต่างๆนะคะดังนั้นดิฉันก็จึงมองว่าเรื่องโทษเนี่ยไปปรับให้ลดลงโดยไปการแก้กฎหมายในสภาดิฉันก็มองว่าไม่น่าจะเรื่องจะต้องไปนั่งแต่ต้องคุณเชื่อไหมว่าทำไมกฎหมาย4ปีที่ผ่านมาเนี่ยพักน้องใหม่เอาเข้าไปแล้วทำไมไม่ถูกบรรจุวาระนี้เข้าไปเพื่อแก้ไขก็ถ้าเกิดทำได้จริง4ปีที่ผ่านมาจะพลาดมาได้ยังไงอ่ะก็ต้องทำได้ตั้งแต่4ปีที่แล้วละสิก็ทำไม่ได้เพราะอะไรทีนี้ก็มาดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าขอไปแก้ไขอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องยกเลิกนะการแก้ไขถ้าไปแก้หมวดสำคัญนำไปสู่การยกเลิกโดยปริยายที่นี้คนอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับไหมเขาจะคิดยังไงอ่ะจากนั้นแล้วพอเข้าไปในสภาคุณรู้ไหมสภาล่างสภาบนระหว่างที่ถกกันในสภาคนอย่างน้องไหมและคนอย่างเพื่อนเพื่อนน้องไหมที่มีอเจนดากับเรื่องเหล่านี้จะด่าจะวิพากษ์จะอภิปรายจะอะไรต่างๆถามว่าระหว่างที่ด่าวิพากษ์อภิปรายในสภากี่ชั่วโมงก็ตามต่อวันนั่นน่ะถามอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องถึงขั้นยกเลิกหรอกนนท์น่ะล้มล้างตั้งแต่ในสภาแล้วไอการที่พูดถึงเนี่ยเพราะฉะนั้นของสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จึงมองว่าพูดถึงได้โดยไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นพี่จึงมองว่าเนี่ยเราเป็นปัญญาชนเนี่ยเรานั่งคุยกันเนี่ยเราเข้าใจซึ่งกันและกันได้แต่ขณะเดียวกันในหน่วยความคิดแบบนี้เวลาลงถนนเวลาอยู่ข้างนอกอ่ะเขามีบางส่วนบางคนที่ไม่ใช่น้องไหมเขาเด็กๆหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดไม่มีความเข้าใจที่ยากที่จะไปบูรณาการเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความรุนแรงทางความคิดแล้วมันก็จะกลายเป็นความก้าวร้าวแล้วก็นำไปสู่ไม่ใช่แค่หมิ่นประมาทกลายเป็นอาฆาตมาตร้ายไปเพราะกรณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปอ่ะอย่างไหมกับพี่เนี่ยถ้าสมมติเราวิพากษ์วิจารณ์กันหรือเราด่าทอกันหรืออะไรกันหมิ่นประมาทคุ้มครองเราอ่ะแต่ทำไมกฎหมายหมิ่นประมาทจะคุ้มครองสถาบันสำคัญไม่ได้ล่ะเพราะเราก็ไม่ได้ยกเลิกนะคะมันถึงได้เป็นการแก้ไขค่ะถามว่าตอนนี้ที่มีโทษหนักขนาดนี้เนี่ยแล้วสามารถที่จะปรามให้น้อยลงได้หรือเปล่าก็ไม่